Bangguanino, man! วันนี้นะคะเราก็เริ่มออกเดินทางจากราชดำเนินนะคะเป็นเดินตามขบวนของคุณลุงกำนันนะคะเพื่อจะเดินมุ่งหน้าไปที่อโศกแล้วก็แยกปทุมวันค่ะเป้าหมายของการเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็คือเราออกมาแสดงพลังนะคะเพื่อจะบอกให้รัฐบาลได้รู้นะคะว่ามีกลุ่มคนอีกจำนวนมากที่อยากจะให้มีการปฏิรูปต่อก่อนการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะเพื่อจะเปลี่ยนแนวทางการปกครองของประเทศไทยให้เป็นระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงอะค่ะก็วันนี้เนี่ยผู้ที่ดูแล้วก็ติดตามตามสื่อออนไลน์ต่างๆก็เห็นผู้คนออกมากันมากเป็นประวัติการณ์น่าจะมากกว่าทุกครั้งที่เคยมีมาแล้วก็คิดว่ามันก็จะเป็นเสียงสะท้อนที่ดีนะคะที่จะให้รัฐบาลได้เห็นว่าคนจำนวนมากจริงๆมันไม่เคยปรากฏมาก่อนนะคะทำให้เขาได้รู้ว่านี่เขาไม่ต้องการสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยู่เนี่ยค่ะตอนนี้รัฐบาลที่รับเครื่องมือที่สำคัญของระบบทักษิณที่เป็นโอ้สำคัญที่เราจะต้องขจัดเรากำลังทำการปฏิวัติแต่เป็นการปฏิวัติโดยประชาชนเข้าใจไหมครับเราไม่ได้เรียกร้องให้คนอื่นปฏิวัติเราทำปฏิวัติเองเราเรียกร้องให้ข้าราชการทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพลเรือนตำรวจทหารให้มาร่วมมือกับเรากับประชาชนถ้านองเลือดกันเนี่ยเพราะรัฐบาลไม่ต้องมาอ้างมือที่สามที่สี่มือเดียวรัฐบาลนี่แหละเพราะว่าของเรานี่บริสุทธิ์เรามาอย่างคนบริสุทธิ์เราเป็นพลเรือนดีเราไม่มีอาวุธขออนุญาตนะครับ